ันไม่คิดจะผูกพันแค่มีกันไปอย่างนั้นเมื่อเรานั้นคิดจะปิดทุกความสัมพันธ์ไม่ได้ร่างกายมีเพียงแต่ฉันและเธอเรารักกันแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของกันแกเข้าใจนะคาดหวังไม่ต้องการเป็นเจ้าของเลือกใจให้มันผูกพันไปแล้วหรอวะใครจะรับผิดชอบเวลากินเหล้ากับพวกมึงจะให้เรารู้สึกยังไงตอนเราเห็นเธออยู่กับไอ้เชี่ยนั่นน่ะถ้ายอมรับเงื่อนไขฉันไม่ได้ก็ไม่ต้องคบแล้วนี่ตกลงเรายังไงกันเหรอยังเป็นแฟนกันอยู่ไหมหรือเป็นแค่เพื่อนเพื่อนที่มีเซ็กกันได้มันต่างกันตรงไหนแกจะต้องการคำว่าแฟนไปทำไม